่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องร่างแม่ตะเคียนเหตุการณ์ที่จะเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วได้คือพ่อของปอเป็นคนที่ชอบบนบานศาลกล่าวชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมีอยู่วันหนึ่งพ่อปอก็ได้ไปวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพและไปเจอร่างปั้นแม่ตะเคียนพ่อก็เลยไปบนบานไว้ว่าขอให้ถูกหวยแบบหนักๆถ้าถูกจริงจะมาพาร่างปั้นแม่ตะเคียนนี้กลับไปดูแลอย่างดีหลังจากนั้นวันที่16จำได้แม่นพ่อปอก็ถูกหวยแบบเยอะมากๆพ่อเลยไปรับร่างปั้นแม่ตะเคียนกลับมาบ้านตั้งไว้ที่ห้องพระลักษณะร่างปั้นแม่ตะเคียนนี้จะใส่ชุดไทยสีฟ้าสวยมากๆความสูงประมาณเลยไม้บรรทัดไปนิดหน่อยตอนนั้นปอเองก็ตื่นเต้นเห็นแล้วชอบก็ไปจับผมหวีผมให้แล้วก็เอานู่นเอานี่ถวายตลอดมันรู้สึกเหมือนเป็นความรักหนักบอกไม่ถูกเหมือนกันผ่านไปได้ประมาณ2เดือนพ่อก็เอาอะไรเข้ามาอีกเรื่อยๆเช่นกุมารหรืออะไรแบบนี้พ่อเริ่มรกท้องเริ่มเยอะพ่อเลยบอกให้ปอเอาแม่ตะเคียนไปไว้ที่ศาลหน้าหมู่บ้านให้หน่อยปอก็เอาไปไว้ให้แล้วก็อำลาบอกว่าจะแวะมาหาแม่ตะเคียนผ่านไปสักพักจนช่วงที่กรุงเทพเกิดน้ำท่วมใหญ่ปอกับที่บ้านก็ต้องหนีน้ำไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเลยลืมแม่ตะเคียนไปสนิทพอได้กลับบ้านมาอีกครั้งหลังน้ำลงก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับปอวงเล็บเปิดเฉพาะปอเท่านั้นเลยค่ะวงเล็บปิดปอเริ่มเห็นผู้หญิงในชุดสีขาวเดินวนอยู่บนบ้านแบบมาหายหายก็คิดว่าตาฝาดเลยปล่อยผ่านบางครั้งเริ่มเห็นนั่งห้อยขาอยู่บนคานปอเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆและบ่อยขึ้นบางคืนก็มาเข้าฝันพูดซ้ำๆประโยคเดิมว่าพวกมึงผิดสัญญากับกูผ่านไปไม่กี่วันปอก็เริ่มเห็นว่าเธอมาในสภาพที่เริ่มบวมตาปูจนแทบจะหลุดนั่งร้องไห้อยู่ที่บันไดเจอหนักมากค่ะขนาดที่ปอทนไม่ไหวไข้ขึ้นเลยช่วงนั้นไม่กล้ากลับบ้านเลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนตลอดจนแม่กับป้าของปอต้องพาปอไปที่ที่หนึ่งเป็นตำหนักพระพิฆาเนศพอไปถึงเท่านั้นหลักเขาทักปอก่อนเลยว่าคนใกล้ตัวเองไปผิดสัญญาอะไรไว้เขาถึงตามเองมาเขาบอกว่าเขาโกรธแค้นพวกเองและที่เขาตามเองมาเพราะมีเองคนเดียวที่เห็นเขาเขาพยายามจะสื่อสารผ่านเองตอนนั้นบอกตามตรงเลยค่ะว่าปอกับแม่ไม่ได้นึกถึงแม่ตะเคียนเลยจนเขาบอกว่าพวกเราผิดสัญญาเลยนึกถึงสิ่งที่พ่อปอได้ไปบนบานไว้ทีนี้เราก็กลับกันค่ะป้าถามปอว่าจำได้ไหมว่าเอาร่างปั้นแม่ตะเคียนไปไว้ที่ไหนปอก็บอกว่าอยู่ที่ศาลหน้าหมู่บ้านแต่ตั้งแต่น้ำท่วมก็ไม่เห็นแล้วพอมาถึงหน้าหมู่บ้านแม่กับป้าก็ลงจากรถไปดูที่ศาลปอนั่งรออยู่บอกหลังมองตามออกไปพอจะหันกลับมาดูโทรศัพท์จังหวะนั้นเองมาเป็นร่างชัดๆเลยค่ะผู้หญิงชุดขาวมานั่งบอกข้างๆปอสภาพเปียกน้ำตาแดงโปนจะหลุดออกมาข้างนอกตัวบวมช้ำจนจะแตกปอร้องกรี๊ดเสียงดังมากรู้สึกเหมือนสติหลุดไปเลยตอนนั้นจำอะไรไม่ได้แม่มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าปอพูดแต่เขาอยู่ตรงนี้นี้แล้วก็ร้องไห้กรี๊ดไม่ยอมหยุดจนแม่ต้องเข้ามากอดแล้วก็ลูบหัวจนปอรู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นแม่เลยโทรไปต่อว่าพ่อว่าทำอะไรไม่คิดเลยวงเล็บเปิดช่วงนั้นพ่อไม่อยู่ไปต่างจังหวัดวงเล็บปิดทีนี้แม่ก็ไปถามคนที่ดูแลศาลว่าเคยเห็นร่างปั้นแม่ตะเคียนเป็นชุดไทยสีฟ้าที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้ไหมคนดูแลเลยตอบมาว่าสงสัยลอยไปกับน้ำตอนน้ำท่วมแล้วแต่ช่วงหลังน้ำท่วมก็ให้ร่างทรงของศาลนี้มาดูให้
แล้วก็ได้ถามแม่ตะเคียนที่ยังวนเวียนอยู่แม่ตะเคียนได้บอกว่าให้หาเอาร่างตุ๊กตาผู้หญิงใส่ชุดขาวอยู่ไปก่อนก็ได้คนทรงก็ได้ไปหามาผู้จบคนดูแลก็ชี้ไปที่ตุ๊กตาบาร์บี้ตัวหนึ่งที่วางอยู่แม่ของปอเลยเข้าใจทันทีว่าพี่ปอเจอเป็นแม่ตะเคียนจริงๆเพราะพี่ปอเห็นคือแม่ตะเคียนใส่ชุดขาวมาก็คือชุดในร่างที่แกอาศัยอยู่ตอนนี้ตอนนั้นปอรู้สึกขนลุกมากมากถึงมันจะดูแปลกแปลกแต่กับสิ่งที่ปอได้เจอมามันก็พูดยากที่จะบอกว่าไม่เชื่อค่ะแม่เลยขอแม่ตะเคียนในร่างบาร์บี้คืนคนดูแลเขาก็ไม่ได้ติดอะไรและพวกเราก็พาแม่ตะเคียนกลับบ้านไปอยู่ในห้องอย่างดีจากวันนั้นมาปอก็ไม่เคยเจอแม่ตะเคียนอีกเลยพ่อกลับมาจากต่างจังหวัดก็รีบไปหาร่างปั้นใหม่ให้จนได้ร่างใหม่ที่คล้ายร่างเดิมชุดสีฟ้าเหมือนเดิมแต่ไม่สวยงามเท่าร่างเดิมจากนั้นที่บ้านปอก็ดูแลแม่ตะเคียนอย่างดีเลยค่ะจุดสตอรี่บายคุณปอชาร์ปเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาร์ปเรื่องเล่าหลอนๆชาร์ปประสบการณ์เจอผีชาร์ปเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาร์ปเรื่องเล่าชวนหลอนชาร์ปเล่าเรื่องลี้ลับชาร์ปเรื่องเล่าผีชาร์ปเรื่องเล่าหลอนก่อนอนักชาร์ปเรื่องสยองขวัญชาร์ปไดอารี่ชาร์ปเล่าเรื่องผีชาร์ปผี